ฝนฝนคะเพื่อนทั้งห้องไม่ชอบหนูเลยทำยังไงดีคะส่วนตัวพี่ก็เคยโดนแบนออกจากกลุ่มเหมือนกันนะก่อนอื่นก็ต้องมาสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าเราเนี่ยนิสัยไม่ดีจนเพื่อนไม่อยากยุ่งด้วยหรือเราไม่ได้ทำอะไรเลยแต่อยู่ดีๆเพื่อนไม่ชอบขี้หน้าถ้าเราสำรวจตัวเราเองแล้วว่าเฮ้ยฉันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนี่งั้นก็ถามตัวเรากลับเลยนะคะว่าเพื่อนกลุ่มนี้มีประโยชน์อะไรกับเราเพราะถ้าเรามีประโยชน์กับเขาเขาคงไม่แบนเราออกจากกลุ่มเราเดินเข้าไปคุยกับเขาเลยค่ะเกลียดเราทำไมหรอไม่ชอบเราตรงไหนเราจะได้ปรับปรุงตัวแต่ที่พี่พูดมาทั้งหมดเชื่อเลยว่าเราไม่กล้าทำเพราะถ้าเรากล้าทำเราคงไม่มานั่งถามพี่ใช่ไหมก็เอาหนังสือเล่มนี้ไปอ่านเลยค่ะเลิกเป็นคนดีและชีวิตจะมีความสุขตอนนี้ได้เวลาเป็นตัวของตัวเองแล้วนะคะหน้าที่ของเราคือพ่อแม่เนี่ยส่งให้ไปเรียนไปหาความรู้ถ้าเพื่อนในห้องไม่ตอบโจทย์ก็หาเพื่อนนอกห้องเลยค่ะหาวิธีจัดการที่จะต้องอยู่คนเดียวดีกว่าแต่หนูกินข้าวเที่ยงคนเดียวแล้วหนูอยากจะร้องไห้อะค่ะงั้นหนูก็ไถ TikTok ดูมือถือเล่นเกมไปค่ะมีเวลาว่างก็อ่านหนังสือจะทำให้ผลการเรียนดีขึ้นด้วยนะคะก่อนที่จะแคร์เพื่อนเนี่ยแคร์เงินในกระเป๋าพ่อแม่เราก่อนดีกว่าค่ะพ่อแม่เนี่ยหาเงินมายากลำบากนะกว่าจะส่งเสียให้เราเรียนได้แล้วถ้าต้องทำงานกลุ่มหนูจะทำยังไงอะคะหนูไม่มีกลุ่มอะค่ะเดี๋ยวมันก็เหลือเศษกลุ่มในเหลือเศษเราก็ค่อยไปเข้าแต่ถ้ามันไม่เหลือเศษเลยจริงๆขอครูทำงานเดี่ยวไปค่ะทำงานเดี่ยวสบายใจไม่อึดอัดนะคะอย่าไปแคร์กับคนที่เขาไม่เห็นค่าเราเลยที่พูดมาทั้งหมดถ้าเราไม่ทำแนะนำให้ไปหาอาจารย์คมนะคะแล้วไปลงหน้าทองค่ะเสกเลยค่ะรักกูหลงกูเหมือนเดิมนะคะสาธุ